คุณผู้ชมคะมาตรการที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษเท่านั้นค่ะซึ่งหากจะเรียกตามสถานการณ์ก็เรียกว่าสระแก้วโมเดลนะคะเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่หากเราจะประกาศใช้เคอร์ฟิวเหมือนกับในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาค่ะก็ต้องอาศัยอำนาจหน้าที่ของตามพรบ.คุ้มครองเด็กนะคะคุณผู้ชมคะมาตรการนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเคยเสนอให้ใช้เคอร์ฟิวเมื่อ8ปีก่อนค่ะทีนี้เวลาเขาทำเนี่ยบนความเชื่อเรื่องนี้เขาอยากจะหนึ่งปกป้องสถาบันครอบครัวและให้ครอบครัวมีความรับผิดชอบก็คือหมายความว่าถ้าเด็กออกนอกบ้านถ้าเกิดเจ้าพนักงานคนพบเนี่ยเขาก็จะเรียกพ่อแม่มารับตัวเด็กแล้วก็ให้คำแนะนำกับพ่อแม่แล้วบางทีก็สามารถวางเงื่อนไขกับพ่อแม่ในการดูแลเด็กและเยาวชนด้วยคือเขาไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วจับแล้วก็เอาเด็กไปทำโน่นที่ไม่ชอบไม่ควรนะแต่เขาจะเรียกสถาบันครอบครัวใครที่ดูแลเอาเด็กเข้ามาซึ่งบ้านเราเนี่ยก็มีกฎหมายพรบ.คุ้มครองเด็กตั้งแต่ปี2546ทำได้ครับคุณผู้ชมคะเคอร์ฟิวเด็กในสหรัฐอเมริกาเขาทำกันแบบนี้ค่ะเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายการก่อเหตุก็จะเป็นลักษณะที่รุนแรงค่ะมีการยิงกันในพื้นที่สาธารณะเกิดขึ้นในบ่อยครั้งนะคะเราไปรีวิวมาในหลายรัฐเขามีข้อห้ามกันแบบนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรัฐแอตแลนตานะคะวอชิงตันดีซีค่ะใช้กำหนดมาตรการนี้เลยนะคะว่าเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีค่ะต้องกลับเข้าบ้านก่อน5ทุ่มแบ่งเวลาชัดเจนแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะห้ามออกนอกบ้านตั้งแต่เวลา5ทุ่มถึง6โมงเช้าในวันธรรมดาในวันหยุดตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าขณะเดียวกันหากพบว่าวัยรุ่นเนี่ยฝ่าฝืนมาตรการทำยังไงเขาก็จะมีการออกแบบเป็นห้องสำหรับควบคุมค่ะแต่ไม่ใช่ห้องขังนะคะเรียกว่าเป็นห้องหนีเรียนห้องสำหรับพักไว้สำหรับคนเร่ร่อนค่ะหลังจากนั้นจะรอผู้ปกครองมารับและกรณีที่พบว่าผู้ปกครองเนี่ยเป็นคนสนับสนุนให้มีการละเมิดกฎคือเคอร์ฟิวเด็กนะคะก็จะให้มีการปรับผู้ปกครองด้วยและก็ที่สำคัญผู้ปกครองต้องรับเข้าการบริการด้านสังคมด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะคะทางตำรวจก็บอกนะคะว่าจะเป็นกลไกสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาการรวมกลุ่มมั่วสุมของวัยรุ่นได้ค่ะอย่างเมื่อคืนนี้ภาพนี้ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะตำรวจภูธรบางกรวยได้ตั้งจุดสกัดบริเวณชุมชนเป้าหมาย4แห่งด้วยกันหลังได้รับรายงานนะคะว่ามีเยาวชนเนี่ยเข้าไปมั่วสุมขับรถรวมกลุ่มและพกพาอาวุธปืนเข้าไปในพื้นที่สาธารณะด้วยเข้าข่ายเสี่ยงก่อเหตุอาชญากรรมค่ะผลการปฏิบัติงานเมื่อคืนค่ะพบนะคะว่ามีเด็กอายุไม่ถึง14ปีเกือบ10คนด้วยกันออกนอกเคหสถานมีพฤติกรรมเข้าข่ายเตรียมมั่วสุมและมีบางคนค่ะใช้รถจักรยานยนต์ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนจึงได้มีการตักเตือนพร้อมกับประสานผู้ปกครองให้มารับทราบแล้วค่ะย้ำนะคะว่าปฏิบัติการพิเศษของตำรวจก่อนหน้านี้ตอนนี้ไม่ใช่เคอร์ฟิวนะคะคุณผู้ชมแต่หากว่าพบออกจากนอกบ้านหลัง4ทุ่มจะถูกบันทึกประวัติและเรียกผู้ปกครองมารับทราบรวมถึงอบรมความประพฤติด้วยค่ะดิฉันยังได้ไปคุยกับวัยรุ่นคนหนึ่งอายุ21ปีอยู่ในพื้นที่ของชุมชนทรายทองจังหวัดนนทบุรีพื้นที่นี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายนะคะที่ตำรวจตั้งเป้าว่าจะเข้าไปปราบปรามแก๊งที่มีชื่อว่าทรายทองที่เพิ่งก่อเหตุสดๆร้อนๆสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหลายหลังคาเรือนเลยค่ะวัยรุ่นคนนี้นะคะอดีตเขาเคยเป็นผู้ก่อเหตุค่ะคุณผู้ชมคะแต่ปัจจุบันเขาเปลี่ยนเป็นผู้ที่รับปัญหาแทนแล้วเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มีกลุ่มวัยรุ่นหลายคนเข้าไปก่อเหตุสร้างความวุ่นวายในพื้นที่และที่สำคัญเขาเชื่อนะคะว่ามาตรการเคอร์ฟิวเนี่ยจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนได้ค่ะเห็นด้วยแหละพี่เพราะว่าบางทีมันก็จะได้ลดแบบว่าพวกวัยรุ่นที่ตีกันครับพี่บางทีแบบว่าในซอยเนี้ยแบบว่าวัยรุ่นข้างนอกเข้ามาเนี้ยมันก็ดีครับพี่ดีที่ว่าต่อไปจะได้ไม่ต้องเจอแล้วพี่ว่าวัยรุ่นจะเข้ามาตีกันอะไรเราได้สบายใจเราด้วยพี่เราขี่วินตันมืดอ่ะคุณผู้ชมคะนั่นเป็นเสียงสะท้อนของคนที่เป็นอดีตที่เคยก่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อสมัยที่เขาเป็นเด็กนะคะเขาคาดหวังค่ะว่าสระแก้วโมเดลจะเป็นโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้ค่ะ
แต่คุณวันวิชาคุณเจษดาคะในเรื่องนี้ต้องให้เวลาตำรวจ1เดือนในการทำงานนะคะซึ่งเราต้องมาติดตามการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะทำได้จริงหรือไม่หรือจะเป็นเพียงไฟไม่ฟางเพราะว่าสำหรับเด็ก1คนแล้วต้องใช้เวลาในการปรับปรุงพฤตินิสัยใช้เวลาประมาณมากเลยทีเดียวรวมทั้งงบประมาณด้วยค่ะที่เราต้องเสียไปสำหรับการที่จะปรับปรุงพฤตินิสัยของเด็ก1คนค่ะขอบคุณครับคุณจิรพรครับ